คือเดิมที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นรูปบวกกันคูณกันนะโดยอาศัยรูปเลขาคณิตแต่ทีนี้เราอาศัยพิกัดเชิงขั้วเราเรียกพิกัดฉากเดี๋ยวมาให้ดูนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะไม่กูจะขยับไปทางโน้นจะไปทางไหนเดียอ้าวก็ไปเลยมันก็บังอ้าวโอเคไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยซึ่งครูพูดไปแล้วเมื่อตอนซึ่งล่วงหน้าไปก็คือมันออกวันอะไรเทปออกวันอะไรศุกร์วันเดียวเหรออันนี้ออกวันศุกร์แต่มีอีกวันหนึ่งพฤหัสอันนั้นก็คือต้องดูในวันพฤหัสพอถึงมาดูวันศุกร์อีกทีนึงเข้าใจในวันพฤหัสเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของพิกัดฉากเช่นว่าเรามีเวกเตอร์อย่างเงี้ยเวกเตอร์อย่างเงี้ยถ้ารู้ตรงนี้ว่ามันคือนี่1อันนี้2อันนี้3นะอันนี้เป็นเท่าไหร่นี่สมมุติว่าเป็น1 2แล้วกัน1 2เนี่ยเวกเตอร์เงี้ยเวกเตอร์อันเนี้ยเราบังคับให้มันอยู่บนแกน x แกน y เราจะเรียกตัวนี้ว่าตัว x นี่มีความยาวเท่าไหร่ก็คือ3หน่วยอันนี้ก็จะเป็น3อันนี้ขึ้นไป y กี่หน่วย2หน่วยก็เป็น2อันนี้จะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์3 2หรือไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้การนี้ทำไมขนานกันแล้วมันเท่ากันมันก็เป็นเวกเตอร์3 2เหมือนกันโอเคป่ะมันอยู่บนไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้ามันเป็นงี้ปุ๊บทีนี้เห็นว่าถ้ามันอยู่คนละที่มันก็ต้องอาศัยเรื่องของคู่ลำดับมาช่วยนะเช่นว่าคุณมีเวกเตอร์ AB A ตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็คือให้เป็น x 1 y 1 B ตัวเนี้ยก็กลายเป็น x 2 y 2ซึ่งเวกเตอร์นี้จะแทนด้วยเครื่องหมายอย่างนี้ก็คือเอา x 2เนี่ยลบกับ x 1โอเคป่ะแล้วนี่ก็เป็นเอา y 2ลบกับ y 1เหมือนตัวนี้มันเริ่มต้นที่0 0ใช่ไหม0 0อันนี้จุดปลายอยู่ที่ x เป็น3เข้า y เป็น2มันเวกเตอร์นี้ก็จะกลายเป็น3ลบ0ได้3 2ลบ0ได้2โอเคป่ะเพราะฉะนั้นคราวต่อไปเราเจอเวกเตอร์ที่อยู่ในแบบในความหมายแบบนี้ก็หมายความว่า x มีค่าเป็น3หน่วย y มีค่าเป็น2หน่วยไม่อยู่ตรงไหนก็ได้สมมติตรงนี้อ่ะ x เป็น3หน่วย y เป็น2หน่วยเวกเตอร์ก็จะหน้าตาอย่างนี้โอเคป่ะทางนี้2หน่วยทางนี้3หน่วยแล้วเวลาเราคูณเวกเตอร์พวกนี้เราคูณนี้เลยเวลาเราคูณนะว่า x ว่า3 2คูณกับ4 5เวลาคูณกันเขาบอกให้พอคูณพอรับคูณเนี่ยมาแทนที่ได้เวกเตอร์มันจะได้เป็นสเกลาร์3 4บวกด้วย2 5คำตอบก็คือ12บวกกับ10ก็จะได้22แล้วเวกเตอร์ตัวนี้
ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ ij เช่นเราอยากได้เวกเตอร์ ij เวกเตอร์ i คืออะไรเวกเตอร์ i ก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยขนาดหาได้ไงเวกเตอร์ขนาดก็หาได้จากเอาตัวเนี้ยเป็นโยง2บวกตัวนี้โยง2แล้วถอดรูทเหมือนตัวเนี้ยใช่มั้ยลูกอันนี้เป็น3นี่2ขนาดของมันก็คือรูท3 2เป็น9 2 2เป็นอันนี้ก็กลายเป็นรูท13ขนาดทีนี้ขนาดของมันก็คือขนาดของมันก็คือเท่ากับรูท1กําลัง2บวก0กําลัง2อันนี้เรียกว่าเวกเตอร์ขนาด1หน่วยถ้าเป็น j ก็คือจะได้เป็นอะไรลูก0 1เพราะถ้าเราเจอเวกเตอร์ i กับคูณกับ j ผลลัพธ์มันจะกลายเป็น0ทันทีทำไมเพราะบนคูณบนบวกล่างคูณล่างได้0เพราะว่า i เนี่ยเวกเตอร์ i เนี่ยมันจะอยู่ตามแกน x เวกเตอร์ j อยู่ตามแกน y ทำไมล่ะเพราะว่าอย่างนี้ลูกคำว่า i ก็หมายความว่าไปชนิด1หน่วยนี่ก็เรียก1 0นะนี่คือเวกเตอร์ i ส่วนเวกเตอร์ j เวกเตอร์ j ก็คือ x เป็น0 y เป็น1 2อันนี้ตั้งฉากกันเวกเตอร์ตั้งฉากกันเมื่อไหร่เนี่ยคูณกันผลคูณจะกลายเป็น0ทันทีเวกเตอร์ตั้งฉากกันผลคูณจะกลายเป็น0ทันทีเพราะฉะนั้นหัวไปดูโน้ตใหม่นะหัวดูโน้ตใหม่อันตั้งแต่ข้อ1น่ะนะข้อ1ข้อนี้เลยข้อ1เนี่ยก็คือถ้ามีเวกเตอร์ u เป็นเวกเตอร์กับคูณเวกเตอร์ v เนี่ยมันจะได้ขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดเวกเตอร์ v cos θ อันนี้เป็นสูตรของมันเลยนะซึ่งเราอาจจะพิสูจน์สูตรอันนี้ได้แต่ครูให้รอพิสูจน์คราวหน้าเพราะว่าจะได้สูตรพิสูจน์หลายๆคนจะได้เข้าใจหรือเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u ทำไมได้ขนาดของ u โยง2นี่ก็คือกฎเกณฑ์ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v คูณเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เนี่ยเวลาคูณกันเนี่ยเราก็จ่ายธรรมดาก็ได้แต่ว่าเราจะคุณสมบัติของเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ u เนี่ยมันคือขนาดของเวกเตอร์ u โยง2อันนี้ก็ขนาดเวกเตอร์ v โยง2อันนี้ก็เป็น2เท่าของเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เราควรจะรู้ก่อนแล้วเราถึงไปทำตัวอย่างนั้นได้เสร็จแล้วก็ไปดูตัวอย่างโน้นนะตัวอย่างนี้ก็คือเวกเตอร์ u เนี่ยเขียนรูป ij เวกเตอร์ v เขียนรูป ij เพราะนั้นเราจะหามุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองเนี่ยถ้าเราหามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เราก็ใช้สูตรตะกี้นี้เลยจริงป่ะแต่ถ้าเราจะหามุมระหว่างเขาบอกว่าเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v เนี่ยมันมีมุมระหว่างเป็นเซต้าเขาหาคอสเซต้าพอเราจะหาได้เราก็ต้องมาทำไมก่อนเราก็ต้องมานั่งบวกก่อนว่าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v บวกกันยังไงเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v ลบกันยังไงวิธีการบวกกันก็คือเอาตัวบนบวกตัวบนตัวล่างบวกตัวล่างเลยเช่นอย่างเงี้ยเวกเตอร์ u ก็เท่ากับ2 3เวกเตอร์ v ก็เท่ากับสมมุติว่าเป็น4 5เวลาเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นเอาตัวบนบวกตัวบนแล้วก็คือ6กับ8ถ้าลบกันก็คือลบ2กับลบ2ใช่ไหม
เอาตัวบนลบตัวบนตัวล่างลบตัวล่างเลยเพื่อความสะดวกครูก็เลยแปลงเวกเตอร์นี้นะเป็นเวกเตอร์หน้าต่างนี้ก่อนจะได้บวกลบไปง่ายหรือใช้สมบัติว่าเวลาบวกก็คือสัมประสิทธิ์ของมันเอาสัมประสิทธิ์บวกกันตัวนั้นคงเดิมใช่ป่ะพอได้เสร็จแล้วครูก็บอกว่าเออเรามีสูตรเวกเตอร์คูณเวกเตอร์อยู่ถ้ามันเป็นแปลงล่างเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้ก็ใช้หลักเดียวกันแล้วใช้ทฤษฎีของเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v นะเราก็ได้สูตรมาเสร็จเราเข้าสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คิดทางซ้ายมือได้เท่าไหร่ทางขวามือคิดตรงนี้ได้เท่าไหร่มันจะติดคอสเซต้าอยู่ก็จะหาค่าคอสเซต้าได้ใช่ไหมเอาเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะจะได้รู้ว่าอ้อเป็นไงบ้างยังคงค้างก่อนไล่ไปก่อนจากนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปตรงโน้นเลย